เวลาที่คนจะได้ฟังเพลงรอสายถ้าโทรไปแล้วเขารับเลยนี่ก็คือไม่ได้ฟังเพลงถ้าโทรไปแล้วรับช้านี่ก็จะได้ฟังเพลงยาวหน่อยแต่ถ้าไม่รับสายเลยนี่ก็จะได้ฟังเพลงแบบวนหลายรอบเลยก็นึกต่อไปว่าแล้วเหตุการณ์ไหนที่คนเราจะไม่รับสายบ้างอาจจะทําธุระอยู่เลยไม่ว่างรับแล้วธุระมันจะเป็นอะไรได้บ้างก็ประชุมทีมเพลงกันทีมเพลงผมก็ทําหน้าคิดหนัก คือคิดเยอะกลัวจะออกมาไม่ดีพอผมเห็นอย่างนั้นก็เลยบอกทีมงานว่าเฮ้ยแต่งเพลงถ้าเครียดเพลงก็จะเครียดคือคิดอะไรแบบสนุกสนุกมันจะได้ผลดีกว่าลองคิดว่าคนที่ติดธุระรับโทรศัพท์ไม่ได้เนี่ยเขามีเหตุผลอะไรที่จะอธิบายได้บ้างถ้าบอกทํางานอยู่นี่มันก็ฟังเป็นทางการไปหน่อยนะแล้วก็มีเสียงใครไม่รู้รอดขึ้นมาว่าทํางานบ้านอยู่ครับมีให้ไปซักผ้าเลยรับสายไม่ได้ก็หาเันคืน ก็เลยลองขึ้นเวอร์สแรกแบบเล่นๆเอาฮากันไปก่อนว่าเก็บพาหรือไป